All Member สุกรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App คุณผู้ชมคะปกติแล้วในช่วงเดือนธันวาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคมจะเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีอากาศหนาวที่สุดของปีแต่ว่าในปีนี้นั้นกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาพรวมอากาศจะหนาวน้อยกว่าปีที่แล้วค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนปีนี้คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 21-22 องศาเซลเซียสค่ะถือว่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.5 องศาและอากาศจะหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่แล้วคาดว่าปีนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 9-10 องศาจะพบทางภาคเหนือและภาคอีสานส่วนอุณหภูมิต่ำสุดที่กรุงเทพอยู่ที่ 17-18 องศาและปริมณฑลประมาณ 15-16 องศาค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมย้อนไปดูสถิติอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคมกันนะคะซึ่งเป็นการวัดอุณหภูมิบริเวณพื้นราบเท่านั้นไม่รวมอุณหภูมิต่ำสุดตามยอดดอยยอดภูหรือว่าเทือกเขาสำหรับภาคเหนือหนาวที่สุดเคยเกิดขึ้นที่เชียงรายในวันที่25ธันวาคมปี2542เป็นวันคริสต์มาสพอดีค่ะวันนั้นต่ำสุดวัดได้ที่ 1.5 องศาส่วนภาคอีสานวัดได้ที่จังหวัดสกลนครในวันที่30ธันวาคมเคยหล่นลงไปอยู่ที่4องศาภาคกลางอยู่ที่กาญจนบุรีในวันที่31ธันวาคมปี2518วัดได้ที่ 6.8 องศาภาคตะวันออกที่ชลบุรีในวันที่29ธันวาคมปีเดียวกันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด12องศาส่วนภาคใต้หนาวที่สุดเคยเกิดขึ้นที่ประจวบคีรีขันธ์วันที่31ธันวาคมปี2499วันนั้นวัดได้ 11.4 องศาและที่กรุงเทพมหานครเคยหนาวที่สุดวันที่30ธันวาคมปี2518ปีนั้นวัดได้ 10.5 องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะจะเห็นว่าในอดีตนั้นบ้านเรามีสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าปัจจุบันเยอะเลยนะคะซึ่งตัวเลขเหล่านั้นคงจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วในทุกวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้อุณหภูมิของโลกเราสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ